ร่วมเป็นกำลังใจให้พี่ๆและเหล่าตัวการ์ตูนจากช่องบูมเมอแรงเพียงแค่เพื่อนๆดูที่หน้าจอโทรศัพท์พร้อมกด Subscribe ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วกดกระดิ่งสีเทาอีกครั้งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องบูมเมอแรงมา Subscribe กันเยอะๆนะต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ Tiny Recipe อาหารจานจิ๋วรายการทำอาหารจานจิ๋วสำหรับเด็กตัวจิ๋วที่จินตนาการไม่จิ๋วแล้ววันนี้นะคะพี่ลูกจันก็อยู่ที่ร้านอาหาร Riverport นะคะที่ศูนย์การค้า River City Bangkokแล้ววันนี้นะคะพี่ลูกจันก็จะมาสอนทำเมนูขนมหวานของที่นี่นะคะนั่นก็คือเมนูทีรามิสุนั่นเองค่ะขั้นตอนการทำนะคะไม่ยากเกินไปนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่านะคะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างค่ะอย่างแรกนะคะเราจะใช้เป็นขนม Lady Finger แบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นมาสคาโพนชีสค่ะมีเป็นไข่แดงนะคะแล้วก็มีกาแฟนะคะแบบที่ละลายน้ำแล้วแล้วก็มีกลิ่นวานิลานะคะแล้วก็ไข่ขาวนะคะเราจะแยกมาตีน้ำตาลทรายนะคะแล้วเราก็มีแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆค่ะนี่แค่นี้ของก็ครบแล้วนะคะแต่ว่าขั้นตอนการทำจะมีอะไรบ้างต้องติดตามชมช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการ Tiny Recipe อาหารจานจิ๋วแล้วนะคะตอนนี้พี่ลูกจันก็เตรียมวัตถุดิบนะคะพร้อมที่จะลงมือทำเมนูทีรามิสุแล้วค่ะอย่างแรกเราจะใช้เป็น Lady Finger นะคะมาสคาโพนชีสค่ะไข่แดงนะคะแล้วก็มีกาแฟนะคะมีเป็นแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆค่ะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ไข่ขาวที่เราแยกเอาไว้นะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำตัวครีมที่บีบในทีรามิสุนะคะซึ่งเราจะตีไข่แดงกับน้ำตาลกันก่อนนะคะนี่เราก็แยกเอาแต่ไข่แดงแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตีให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลละลายนะคะตอนนี้เราก็ตีไข่ขาวให้ตั้งยอดแบบนี้นะคะพอฟูแบบนี้แล้วเราจะผสมไข่แดงที่เราตีกับน้ำตาลลงไปนะคะเราก็จะผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะตีชีสมาสคาโพเน่นะคะไปผสมเราก็จะเอาชีสมาสคาโพเน่นะคะตีเข้าไปเลยชึบนี่ค่ะพอเราตีตัวครีมของเราเสร็จแล้วนะคะเราจะตักใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะมาชุบตัว Lady Finger กันนะคะแล้วก็จะผสมกาแฟนะคะนี่กาแฟที่ละลายแล้วลงไปเลยแล้วก็เราก็จะผสมแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะนี่ก็เพื่อกลิ่นแล้วก็รสชาตินะคะพอเราผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะเราก็จะเอา Lady Finger มาชุบนะคะแล้วก็หักให้มันพอดีกับภาชนะแล้วก็ชุบ2ฝั่งนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักครีมนะคะซ้อนเป็นชั้นๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเรียงเป็นชั้นไปเรื่อยๆนะคะนี่เราก็ชุบเสร็จแล้วนะคะพอเรา
เรียงเป็นชั้นๆแล้วต่อไปเราจะเอาผงโกโก้นะคะมาโรยข้างบนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูทีรามิสุนะคะรับรองว่าอร่อยถูกใจน้องๆแน่นอนค่ะแต่วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ของเราด้วยนะคะนั่นก็คือร้านอาหาร Riverport นะคะที่ศูนย์การค้า River City Bangkok ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะชมคลิปย้อนหลังก็สามารถเข้าไปดูได้ทาง LINE TV เวลา 1 ทุ่มตรงทุกวันอังคารค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้พี่ลูกจันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ